ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะอุทิศตนและเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยมีความเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลไทยจะประพฤติตนเป็นคนดีตามหลักคำสอนศาสนาและตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะหนูว่ายังไม่ครบน่าจะอีกรอบนึงมีคำไหนยากบ้างมีคำนี้ค่ะจะดำรงตนตามหลักคันลองครองธรรมครั้งนี้ไม่ค่อยคุ้นนี่ต้องว่าเนี่ยจะดำรงตนตามหลักคันลองครองธรรมจะดำรงตนตามหลักคันลองครองธรรมและยึดหลักการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างโดยเด็ดขาดรถไฟพัวด้วยเออในพิธีรับจริงเราจะมีการอ่านชื่อทีละคนนะครับขณะนี้ซ้อมท่าเพื่อให้ทุกคนได้คุ้นเคยก่อนน้องหทัยสืบบุญตะวันนะครับเป็นคนสุดท้ายที่จะรับนะครับพอรับเสร็จนะครับพี่ก็จะเรียนเชิญน้องนะครับกล่าวนำการกล่าวปฏิญาณตนของราษฎรที่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยในครั้งนี้นะครับจำนวน179คนที่มานี้นะครับตอนเรียนใหม่ๆเข้าเรียนใหม่ๆไม่มีบัตรอะไรเลยมีชื่ออย่างเดียวคำลงท้ายก็ไม่มีนามสกุลหรือไม่เขาก็ขีดแดดไปนางสาวหทัยสืบบุญตะวันแต่ก่อนช่วงม.6ตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะไม่เรียนแล้วเพราะว่าแม่ก็บอกส่งเรียนไม่ได้แล้วนี่แล้วก็ยังไม่มีบัตรเนี่ยส่งไปจะทำงานอะไรได้นอกจากจบไปปุ๊บกลับมาทำงานเหมือนพ่อแม่กลับมาแบบใช้แรงงานนี้เนื่องจากพิธีรับนะครับเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราใส่ใจนิดนึงนะครับก็คือดูตามแบบคนหน้านะครับแล้วก็เดินมาเลยนะครับเดินที่ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เรียกนะครับก็ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยแถวว่างแล้วรับบัตรเสร็จนะครับช่วยดูบัตรด้วยว่าใช่ของตัวเองไหมหน้าเหมือนไหมนะครับไม่ใช่ตัวเองเป็นผู้หญิงเอาบัตรผู้ชายไปนะครับถ้าผิดนะครับเอาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ด้านหลังนะครับที่โต๊ะที่ลงทะเบียนไปขอรอเปลี่ยนนะครับใครที่รับผิดไปเอาไปเปลี่ยนที่นั่นนะครับเดี๋ยวไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องคุยกันในช่วงพิธีของเงียบนะครับรอนานหายตื่นเต้นยังตู้แถวตัวเองนะครับคนที่ท้องออกมานั่งพักด้านนอกได้ที่เก้าอี้แดงก็ได้นะเดี๋ยวจะยืนไม่ไหวเดี๋ยวจะเริ่มพิธีนะเช็คบัตรแป๊บเดียวนะครับขออนุญาตครับแล้วลูกเด็กลูกเล็กเหรอครับลูกเล็กใช่ไหมครับให้นั่งก่อนได้ไม่เป็นไรให้นั่งก่อนได้แต่ว่าต้องจำที่เดิมให้ได้นะครับข้างใครเดี๋ยวจะสับสนอีกนะครับคนที่แข็งแรงนะครับขอความกรุณาอยู่ในแถวก่อนนะครับถ้าเรียกใหม่เดี๋ยวจะวุ่นวายอีกไม่เสร็จอดทนนิดนะครับรอมาหลายปีนะบางคนรอมาถึง40ปีเนาะตอนนี้ได้แล้วก็รู้สึกดีใจมากย้อนแบบกลับไปตอนนี้ยังไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะมีหนทางได้หรือเปล่าพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงบอกแกมาอยู่เมืองไทยนานแล้วลูกก็เกิดไทยไม่ได้สัญชาติไทยสักทีแล้วจันพอได้บัตรแล้วจันอยากทำอะไรบ้างตอนนี้หนูก็มีโอกาสได้เรียนในมหาลัยก็มีอาจารย์
มีที่การบดีคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเงี้ยพอหนูจบไปแล้วหนูก็คิดว่าจะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลท่าสองยาค่ะแล้วความฝันสูงสุดเรามีไหมแบบหนูว่าสิ่งที่อยากทำเพื่อตัวเองอ่ะทำเพื่อตัวเองก็แบบได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่แล้วมีความสุขแล้วก็มีงานทำที่ดีแล้วก็ทำงานแบบถูกกฎหมายก็บางทีตอนหนูอยู่ม.ปลายแม่หนูไปทำงานว่าหนีตำรวจตลอดราษฎรเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยถึงแม้เขาจะมีสิทธิ์แต่เขาไม่ทราบแล้วเขาก็ไม่สนใจนะแต่เราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ทำให้เขาได้สิทธินั้นนะครับเพราะว่าการได้สิทธิ์นั้นอ่ะมันก็เกี่ยวพันกับการไปรับการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับการที่จะไปรับบริการต่างๆจากภาครัฐแต่เนื่องจากว่าพี่น้องชาวปากกยอเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เป็นที่การตามตัวตามพยานต่างๆก็มีความยากลำบากพอสมควรครับรวมถึงการที่จะลงจากดอยลงมาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแต่ก็ยืนยันว่าความตั้งใจคือเราอยากจะให้ทำให้ได้มากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเป็นโอกาสที่จะเติมเต็มความเป็นคนเดี๋ยวแล้วมีหูหน้าไม่ได้เนาะตอนที่หนูเกิดอ่ะพ่อกับแม่เขาก็แบบไม่รู้จะแจ้งเกิดได้ไหมอย่างเงี้ยเกย์ก็แบบยังพูดภาษาไทยแบบไม่คล่องเงี้ยแกก็แบบไม่กล้าไปคุยกับเขาแล้วแกไม่เคยได้ไม่เคยเรียนหนังสือด้วยไม่ได้เรียนหนังสือพี่ขอเช็คว่าทั้งหมดวันนี้เรามาเท่าไหร่นะครับครับนับหนึ่งนับครับหนึ่งหนึ่งสองสามอันนี้ล็อกมาดังเอาใหม่ดังครับดังเช็คภาษาไทยหน่อยครับว่าพวกเราภาษาไทยเราแข็งแรงแค่ไหนผมว่านับได้แค่3อ่ะพี่เองไม่ห่วงพวกเราส่วนใหญ่พูดไทยได้แต่มีบางคนที่พูดได้น้อยมากในเมื่อเราเป็นคนไทยแล้วอยากให้พวกเราพูดไทยครับชัดไม่ชัดไม่ว่ากันและอย่างที่สำคัญเลยพวกเราก็คือเงื่อนไขกันได้สัญชาติก็คือมีความประพฤติดีไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาตินะครับแล้วก็กลับประจำตัวประชาชนได้ไปแล้วนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วกับประจำตัวนะครับพกไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาบางคนเราพูดไม่ชัดไม่มีบัตรไปเดี๋ยวจะไปโดนเจ้าหน้าที่ซึ่งตั้งจุดตรวจหรืออะไรเขาจับเอานะครับถ้าเขาจับแล้วปรับอย่างเดียวก็ยังดีถ้าเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยจะเสียเวลาในการไปมานะครับนั่นเองจ้ะบอกยายบอกว่าดีใจมากเหมือนกับแกจะได้แบบมีคนเลี้ยงดูแกด้วยถ้ามีบัตรลำบากไปทำงานอะไรก็ไม่ได้คือเดี๋ยวเรามอบหม้อหนึ่งทีนะแล้วยายอยากมีบัตรไหมพี่อาจารย์นุ้งสันนี่ตั้งหัวยาหนุ้งสันนี่ไว้เบอร์ได้ท่าสับพารีอยากได้สิแต่ยายบอกว่าแกแล้วสับพารีเนาะสับพารีรู้บ้างขอบคุณครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดีครับ